10ปีหายหน้าทิ้งอัมพัชราภาอยู่คนเดียวภาพล่าสุดจิกกี้จุฑามาสอดีตนางเอกดังแต่งเศรษฐีมีลูก3กลับมาเป็นคุณนายเท้าไม่แตะดินจำกันได้ไหมจิกกี้จุฑามาสอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ห่างหายไปจากวงการนานกว่า10กว่าปีหลังแต่งงานมีครอบครัวกับสามีมหาเศรษฐีและมีลูกด้วยกัน3คนล่าสุดหวนคืนวงการมาเป็นผู้จัดละครเรื่องบางกอกนฤมิตให้กับช่องวัน31แล้วติดตามชมกันได้เลยจิกกี้จุฑามาสเป็นอดีตนักแสดงสาวหรืออดีตนางเอกยุค90ที่เคยมีผลงานการแสดงละครปัจจุบันผันตัวมาเป็นผู้จัดละครและกำลังจะเปิดคลินิกความงามตรงเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวเลียบทางด่วนรามอินทราครอบครัวแต่งงานกับโอ๊ตพิบูลย์เขตอดีตข้าราชการการเมืองและเจ้าของโรงงานเต้าหู้มีลูก3คนผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนอดีตดารานักแสดงสาวที่มีผลงานละครที่หลากหลายผู้จัดละครเรื่องบางกอกนฤมิตให้กับทางช่องวัน31เจ้าของบริษัทรับผลิตละครและโปรดักชั่นเฮาส์แบบครบวงจรเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมเต้าหู้ไข่ไก่บรรจุกระป๋องตาลูกสาวขนมปังสังขยาลาวาปัจจุบันจิกกี้หน้าตายังสวยเหมือนเดิมแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานกว่า10ปีไปแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นและเลี้ยงลูกๆทั้ง3คนแต่ก็ยังเป็นคุณแม่ที่ยังสาวมากเพราะดูแลตัวเองดีเห็นจิกกี้ลงภาพออกกำลังกายตลอดและเมื่อไม่นานมานี้เห็นซุปตาอั้มพัชราภาลงภาพไปกินข้าวกับแก๊งเพื่อนๆแต่จะมีใครจำได้บ้างว่าเพื่อนอั้มคนนี้เป็นใครกันหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างและน่าจะคุ้นกับชื่อของจิกกี้จุฑามาสกันดีเพราะเธอเป็นถึงนักแสดงดาวรุ่งดังในอดีต